ู่ช่วงที่4ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทคโนโลยีอัลพายกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครอยากจะไปท่องโลกของอัลพายอยากจะรู้ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอใหญ่ขนาด8นิ้วตัวนี้คุณสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจของอัลพายเซิร์ชคำว่าอัลพาย Society หรือใน YouTube เซิร์ชคำว่าอัลพาย Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงตอบคำถามของอาจารย์นะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถเข้าไปฝากไว้ได้ในแฟนเพจของ Talk of the South นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เป็นคิวของใครคะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีคำถามนะครับจากคุณธีรยุทธพร้อมพันธ์สุขหันษานามคุณยาวเนี่ยเป็นคนมี3ชื่อนะคะ3เหมือนฝรั่งอ่ะจะต้องมีชื่อต้นมีชื่อกลางใช่ไหมเอาคนไทยก็มีชื่อกลางได้นะครับนะครับเขาคำถามนะครับถามว่าพอดีผมจะต่อลำโพงเสียงกลาง8นิ้วขนานเข้ากับลำโพง6นิ้วนะครับลำโพงเนี่ย อยู่ที่4โอห์มก็คือมีทั้ง8นิ้วกับ6นิ้วจะจับขนานกันใช่ครับโอเคแล้วก็เข้าใน channel ที่1ของ Amcard D 4 channel แต่ขนาดวอยซ์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับคือ8นิ้วเนี่ยวอยซ์ที่35มิลนะครับ 6.5 นิ้ววอยซ์ที่25มิลถ้าเกิดนำมาขนานกันแล้วต่อเข้าแอมเนี่ยจะมีผลกับเสียงไหมครับไวก็คือขนาดใช่ไหมคะก็คือขนาดของไวคอยขนาดของไวคอยซึ่งปกติเรามองไม่เห็นอาจจะสังเกตได้จากตรงโคนมันเรามีผลต่อการต่อด้วยหรอคำถามก็คือว่าเขาใช้ลำโพง8นิ้วนิ้ว8กับ6จะเอามาขนานกันจ้ะแต่คำถามก็คือเอามาเขาบอกว่าลำโพงสองตัวนี้สเปคไม่เหมือนกันบอกถึงเรื่องโครงสร้างของไวคอยว่าตัวหนึ่งคอย35มิลตัวหนึ่งคอย25มิลครับนะครับเอาละก่อนจะไปถึงคำตอบต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องของคอยจะ25มิลจะ35มิลมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุกรมหรือขนานเลยนะครับตรงนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการต่ออนุกรมหรือขนานครับนะครับการต่ออนุกรมขนานเราสนใจแต่เรื่อง1 impedance ครับนะครับ2ขนาดนะครับเอาละมาดูกระดานนี้6นิ้วและ8นิ้วครับอาจารย์เริ่มต้นจากเขียนว่าถ้ามีลำโพง6กับ8ต่อขนานกันแบบนี้คนละไซส์กันก็ผิดเอามาเอานุกรมกันก็ผิดอ๋อคือมันผิดตั้งแต่ไซส์มันผิดตั้งแต่เลือกไซส์แล้วเพราะนั้นในการต่ออนุกรมหรือขนานกันแล้วแต่มันมีกฎแบบนี้ข้อที่1คือขนาดลำโพงต้องเท่ากันมันจะต้องเป็นขนาดลำโพงที่มีไซส์เดียวกันก็คือพูดง่ายเป็นรุ่นเดียวกันคือถ้า8นิ้วก็ต้องเป็น8นิ้วเหมือนกัน8ทั้งคู่หรือ6ทั้งคู่แล้วจำเป็นว่าต้องเป็นแบรนด์เดียวกันไหมฮะควรจะเป็นรุ่นเดียวกันทำไมต้องเป็นรุ่นเดียวกันเพราะว่าถ้ามันคนละรุ่นถึงจะขนาด6นิ้วเท่ากันถ้าเป็นคนละรุ่นอาจจะพบว่า1ไวคอยอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้การกินกำลังวัตต์ไม่เท่ากันถ้าตัวหนึ่งกิน100วัตต์ตัวหนึ่งกิน200วัตต์จะเอามาขนานรุ่นทุกคนก็แล้วแต่ลำโพงที่มีขนาดการกินกำลังวัตต์ที่แตกต่างกันพอมาจับทำงานคู่กันไอ้ตัวมันก็จะมีส่งผลในเรื่องของค่าความไวก็ไม่เท่ากันไอ้ตัวที่กินวัตต์น้อยก็จะขยับเยอะไอ้ที่กินวัตต์มากก็อาจจะขยับนิดเดียวมันก็ไม่สามารถขี่กันแล้วถ้าต่างแบรนด์แต่ศักยภาพเท่ากันถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเท่ากันจริงถ้าสามารถหาอย่างนั้นได้ซึ่งจริงๆมันก็ยากสู้เอาแบรนด์เดียวกันเลยดีกว่าใช่ไหมเราจะไปเปลี่ยนแบรนด์ทำไมนี่ใช่อุตส่าห์หาข้อขัดหักล้างอาจารย์มีเหตุผลให้ก็หนูเป็นตัวแทนของคนทางบ้านนะก็ฉันชอบหลายแบรนด์ไม่ว่าอะไรก็มารวมอยู่ดีแต่ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้คุณทำไปสิใช่ไหมถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันอิมพีแดนซ์เท่ากันมันขนาดเท่ากันสเปคมันเท่ากันเลยโอเคไวเท่ากันหรืออะไรก็จับมันอนุกรมขนาดกันได้เลยนะครับนี่เรื่องแรกก็คือเรื่องของขนาดกับรุ่นนะครับข้อที่2ก็เรื่องของอิมพีแดนซ์ครับในการอนุกรมขนาดเรามักจะเอาลำโพงที่มีอิมพีแดนซ์เท่ากันเช่นถ้า4ก็4 2ดอกนะครับอนุกรมก็กลายเป็น8ถ้าขนาดก็กลายเป็น2ครับนะครับเนื่องจากว่ามันจะสามารถจัดการเกี่ยวเรื่องค่าอิมพีแดนซ์ให้ลงในจุดที่เราต้องการได้ครับซึ่งโยงไปสู่ข้อที่3ก็คือในการต่ออนุกรมหรือขนานเนี่ยครับเราจะต้องมีโจทย์ว่าเรามีลำโพงกี่ตัวก็แล้วแต่เราต้องการให้ลำโพงทั้งหมดตัวเนี้ยมาจับรวมกันแล้วต้องการให้ลงกี่โอห์มครับมันต้องมีโจทย์ก่อนว่าเราต้องการให้ลำโพงทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วลงด้วยกี่โอห์มค่ะสมมุติว่ามันมีลำโพง4โอห์มครับทั้งหมด4โอห์มถ้าต้องการให้ลงได้2โอห์ม
แน่นอนลำโพง4โอห์มก็ต้องใช้ได้แค่2ตัวใช่ครับเพราะ4โอห์ม2ตัวขนานกันก็ลงได้2โอห์มจะลงเป็น3โอห์มมันก็ทำไม่ได้ครับถ้าจะเป็น3โอห์มคุณก็ต้องใช้4โอห์ม3ตัว4โอห์มหาร3เอาไม่ได้4โอห์มหาร3จะไปกลายเป็น 1.3 โอห์มเพราะนั้นในการหลักการคำนวณมันจะถูกฟิกด้วยค่าอิมพีแดนซ์กับเรื่องของจำนวนว่าจำนวนตัวค่านี้โอห์มค่านี้จะลงได้แค่นี้มันจะเป็นค่าอื่นไปไม่ได้ครับนะครับเพราะนั้นในการต่ออนุกรมหรือขนานอย่างที่คุณธีรยุทธ์ถามมานะครับจำหลัก3ข้อนี้เอาไว้แล้วกลับไปเอากระดาษมาใบนึงเขียนว่าคุณมีลำโพงกี่ตัวกี่โอห์มแล้วลองต่ออนุกรมต่อขนานดูว่ามันลงได้แค่ไหนมันก็หนีไม่พ้นแค่ตรงนั้นเท่านั้นเองครับนะครับเพราะนั้นหลักการอยู่แค่ตรงนี้นะครับโอเคก็ลองแคปเจอร์เอาไว้ดูครับมาอันนี้คำถามแรกคำถามที่สองไปดูคำถามที่สองกันดีกว่าครับคำถามที่สองเป็นของคุณบอลบอลนะครับบอลบอลต้องชื่อสองพยางต้องชื่อสองพยางจะดูทันสมัยเป็นพิตตี้หรือเปล่าอันนี้คือพิตตี้บอยครับต้องชื่อสองพยางค์อย่างชื่อแป๊กอ่ะอินเทอร์เน็ตซื้อนะคะหมดแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงใช้ Wi-Fi ที่นี่นะแต่ว่าสตูนี่ Wi-Fi ใช้ไม่ได้เลยโอเคคำถามนะครับถามว่าอาจารย์ครับผมมีคำถามคาใจตัวเองสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มทำเองในเรื่องของท่อระบายเบสนั่นก็คือท่อพอร์ตนั่นเองนะฮะท่อระบายเบสพูดถึงเรื่องท่อระบายเบสมันก็คือลำโพงตู้เปิดครับนะครับคือถ้าเกิดเรามีค่าปริมาตรที่ได้แล้วเนี่ยเราจะคำนวณค่าของท่อระบายเบสที่เหมาะสมกับตู้อย่างไรครับจะคำนวณท่อระบายเบสที่เหมาะสมกับตู้ก็คือพูดง่ายจะหาขนาดของพอร์ตที่เหมาะสมกับตู้ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ดีก็มันก็น่าจะเป็นว่ายาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ใช่ไหมที่เหมาะสมไอ้คำนี้เขาว่าเหมาะสมแต่ยากนะที่เหมาะสมของคุณบอลบอลเนี่ยยังไงอ่ะคือเรายังไม่ได้รู้รายละเอียดว่าเขาต้องการความถี่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยดูเข้าใจเขานะคุณบอลบอลค่ะจะหมายถึงว่านั้นในถามแทนผู้เขาอาจจะหมายถึงว่าสมมุติว่าผมมีซับเนี่ย10นิ้วเนี่ยยี่ห้อนี้อยากให้ยกตัวอย่างเช่นตู้ไซส์นี้ท่อควรยาวเท่านี้อยากให้อาจารย์แบบยกมาเลยตู้ไซส์นี้ท่อยาวเท่านี้คือได้ปริมาตรตู้แล้วสมมติว่าเราได้ปริมาตรตู้แล้วยกตัวอย่างเช่นนี้ไงถ้างั้น เอาตามหลักการออกแบบของเซาอินจิเนียร์ในการออกแบบตู้ก่อนครับพอพูดถึงตู้ซับซึ่งเป็นตู้เปิดนะครับตู้เปิดจะมีตัวแปรอยู่2ตัวหนึ่งก็คือปริมาตรตู้เมื่อกี้คุณบวรบอกว่าเขามีตู้ที่เหมาะที่มีตู้ที่มีปริมาตรเรียบร้อยแล้วอาจจะตีมาใบหนึ่งแล้วมีปริมาตรแค่นี้แหละไม่เปลี่ยนแปลงละเพราะตู้ตีเสร็จแล้วนี่ก็จะเหลือแค่ว่าจะต้องหาพอร์ตขนาดเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ใช่ครับนะตู้เปิดตัวแปรตัวแรกก็คือปริมาตรตู้ปริมาตรก็กำหนดเรื่องของความถี่ตู้ตัวแปรที่สองก็คือตัวท่อหรือพอร์ตก็เป็นตัวแปรตัวที่สองในการกำหนดความถี่ของตู้เช่นเดียวกันครับในการออกแบบตู้เปิดนักคนออกแบบจะต้องกำหนดกันว่าต้องการให้ตู้เปิดแบบนี้สามารถลงความถี่ได้ลึกกี่เฮิรตต้องมีโจทย์คือต้องกำหนดในเรื่องของความถี่ก่อนใช่มีโจทย์ก่อนว่าคุณอยากได้ลึกแค่ไหนแล้วซึ่งก็ต้องคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเลขลึกกี่ความถี่มันจะเสี่ยงเป็นยังไงถูกต้องถูกไหมซาวด์อินจิเนียร์ออกแบบตู้จะต้องสามารถบอกได้ว่าตู้ใบนี้ที่ฉันออกแบบมาใช้ตู้สมมติตู้1คิวพอร์ต3นิ้วยาว10นิ้วมาลงความถี่ได้40เฮิรตซ์ต้องสามารถกำหนดได้ว่าลงความถี่ได้แค่นี้อ่ะพอในเคสนี้อ่ะจ้ะปริมาตรอยู่แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าต้องใช้พอร์ตยาวเท่าไหร่สมมติถ้าเป็นพอร์ตกลมก็ต้องมีเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางว่าพอร์ตกว้างเท่าไหร่เส้นผ่าศูนย์กลางกี่นิ้วความยาวลึกในตู้กี่นิ้วแล้วจะลงความถี่ได้กี่เฮิรตซ์แต่นี่เขาไม่ได้บอกเรามาว่าเขาอยากได้ลงความถี่ที่เท่าไหร่เพราะนั้นไอ้คำว่าเหมาะสมของคุณกับเหมาะสมของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าคุณยังไม่รู้เลยคุณอยากได้อะไรอยากได้เสียงแบบไหนซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าต้องการความถี่เท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกขนาดของท่อได้เอาคนนี้เอามีเอาแบบเอาง่ายๆก่อนว่ามีมาตรฐานกลางก่อนนะคือสมมติว่าถ้าคุณใช้ซับ10นิ้วก็ให้ยืนท่อไว้ประมาณสัก 3.2 นิ้วตู้อาจารย์บอกถึงเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพอร์ตก่อนถ้าซับ10นิ้วใช้พอร์ตขนาด 3.2 ถ้าซับ12ใช้พอร์ตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วนะครับเอาขนาดก่อนนะครับคราวนี้ความยาวของพอร์ตที่ยื่นไปในตู้มันจะส่งผลต่อเสียงแบบนี้ก็คื
ถ้าพอร์ตยาวยาวมากเบสจะลงลึกลงลึกจะลงลึกกี่เฮิรตซ์อาจารย์บอกคุณไม่ได้หรอกเพราะจะไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีรายละเอียดนะครับแต่ถ้าตัดพอร์ตสั้นสมมติว่าถ้าคุณใช้ซัก12นิ้วอยู่คุณหาท่อ4นิ้วไว้1ท่อนะครับแล้วคุณเอาลองตัดเป็นท่อสัก2ขนาดความยาวเช่น4นิ้วยาว5นิ้ว1ท่อยัดเข้าไปในตู้แล้วก็ลองฟังดูว่าชอบเปล่าถูกใจไหมเออแต่บอกแล้วว่าถ้า4ยาว5เบสคุณอาจจะได้เบสลูกหนักแรงนะครับแต่ถ้าบอกอาจารย์หาความลึกไม่เจอเลยอยากได้ฟังนุ่มลึกหน่อยนี้ให้อยากได้ลึกกว่านี้คุณก็เอาท่อสัก4ยาว10นิ้วหรือ12ยัดเข้าไปแทนที่เบสก็จะเปลี่ยนไปได้ความลึกเพิ่มขึ้นที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าการจูนท่อแต่แบบนี้สไตล์นี้เขาเรียกว่าเหนื่อยนิดนึงเนาะคือแบบนี้ได้อ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าสไตล์ลูกทุ่งลองผิดลองถูกคือถูกต้องเขาเรียกว่าการลองผิดลองถูกแล้วก็เอาหูถ้วยไปมาตรฐานนะก็ต้องก็ต้องตามนี้แหละเพราะไม่มีข้อมูลให้เราให้เราเล่นกว่าจะได้แบบที่เราต้องการนี่ก็ลองไปเล่นอาจจะเปลี่ยนท่อไปหลายไฟล์หลายก็ไอ้เรื่องนี้ทำให้อาจารย์นึกถึงเรื่องนึงเกี่ยวกับพวกบรรดานักแข่ง SPL นะครับอาจารย์มีเรื่องเยอะเหมือนกันประสบการณ์25ปีมันเป็นอยู่ในเป็นศูนย์กลางของปัญหาทั้งหมดนะครับเรื่องที่จะบอกก็คือบรรดานักแข่ง SPL ซึ่งไม่มีความรู้กันออกแบบตู้เนี่ยหลายๆคนทำรถเข้าไปแข่งในสนามแข่งคุณน้องกับน้องแป้งเชื่อไหมกว่าจะได้ตู้ใบหนึ่งซึ่งเอาไปแข่งจนสำเร็จได้ถ้วยสักใบหนึ่งจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แล้วสมมติได้หนึ่งถ้วยให้ได้หนึ่งถ้วยเนี่ยเดินไปดูหลังร้านเขาสิตู้กองเป็นภูเขาเลยคือเขาใช้วิธีลองผิดลองถูกเราแต่คือจำจากประสบการณ์การฟังของตัวเองก็คือมีซับดอกนี้นะครับซับดอกนี้ค่อยๆตีตู้เปลี่ยนซ้ายไปเรื่อยๆอันหนึ่งคิวเป็น 1.2 เป็น 1.4 1.5 1.7 มีพอร์ตก็เปลี่ยนพอร์ตเป็น4นิ้วยาว5ยาว6ยาว7ทำไมไม่ใช่โปรแกรมคำนวณง่ายกว่าก็เพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องใช้จากประสบการณ์อย่างเดียวกว่าจะได้ตู้ใบหนึ่งถามหน่อยว่าโอกาสจะสำเร็จมีไหมมีแต่เส้นทางการเดินของคุณน่ะยาวไกลแต่ถ้าคุณมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื่องมือคุณจะรู้เลยว่าไอ้ซับดอกนี้ที่อยู่ในมือคุณนี่นะมันจะต้องตีตู้อะไรมันจะได้ความดังขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคุณต้องรู้ก่อนนะว่า90เฮิรตซ์50เฮิรตซ์เสียงมันเป็นยังไงด้วยนะคือถึงบอกว่าถ้ามีความรู้มีประกอบกับมีเครื่องมือมีโปรแกรมที่ทันสมัยเราจะไม่ต้องไปตัดไม้สักแผ่นเลยเราจะไม่สิ้นเปลืองขนาดเพราะผลลัพธ์ทุกอย่างมันอยู่บนจอคอมพิวเตอร์หมดแล้วเราว่าไอ้ซับดอกนี้ตีตู้แบบนี้ป้อนแอมแค่นี้กี่พันวัตต์มันจะได้กี่ดีบีเห็นผลลัพธ์แล้วว่าโอ้โหสมมติได้150ดีบีสนามที่จะไปแข่งรุ่นเนี้ยที่หนึ่งก็ทำว่าอยู่148โอ้เราต้อง150ไปแข่งเถอะอ้าวถ้าอย่างนี้นะแข่งที่หนูไปแข่งเห็นแข่งดีบีกันแข่งวัดกัน890,000เป็นร้อยคันอะไรอย่างนั้นก็ถ้าคุณคำนวณได้คุณก็ไม่ต้องไปรู้แล้วก็สามารถที่จะรู้ดีบีที่เราจะได้ก็จะรู้แล้วว่าคุณอยากได้กี่ดีบีของที่อยู่ในมือเราทั้งซับทั้งแอมตัวเนี้ยถ้าตีตู้แบบนี้แล้วมันจะทำได้กี่ดีบีถ้าในสนามนั้นเขามีลิมิตไว้แค่นี้คว้าแชมป์กลับบ้านถ้าเราทำได้เกินไปแข่งดีครับคุณได้ถ้วยกลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าคุณทำไม่ถึงอย่าไปเสียเวลาแข่งอยู่ที่ร้านขายของเถอะไม่ต้องลุ้นไม่ต้องไปเสียชื่อว่าแพ้เสียตังเสียเวลานอนดีกว่าอยู่ขายของอยู่ร้านขายของดีกว่าโอ้คุณผู้ชมค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีก2คำถามที่เราจิบมาจากคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมมาถามกันในรายการย้ำอีกครั้งถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับวงการเครื่องเสียงรถยนต์นะคะคุณสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจของเราเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound ค่ะคำถามไหนที่น่าสนใจจะหยิบมาตอบแบบนี้แต่คำถามไหนที่เราเคยออกอากาศไปแล้วหรือสามารถตอบได้เลยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะพี่หน่องและอาจารย์ก็จะเข้าไปตอบในอินบ็อกซ์ของคุณให้เลยค่ะครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วถ้าดูไม่ทันนะครับรีรันวันอังคารเช้า7โมงถึง8โมงกับช่วงเย็นอีกรอบนึง3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทาง YouTube Channel Television 691ครับใช่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ